จุฬาราชมนตรีประกาศให้ชาวไทยมุสลิมขอดุอาถวายแด่เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาจุฬาราชมนตรีประกาศให้ชาวไทยมุสลิมขอดุอาถวายแด่เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์เมื่อวันที่16ธันวาคม65สำนักจุฬาราชมนตรีออกประกาศเรื่องให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและประสบนิกรชาวไทยมุสลิมขอพรดุอาจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาระบุว่าตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการลงวันที่15ธันวาคม2565เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาทรงพระประชวรความทราบแล้วนั้นสำนักจุฬาราชมนตรีขอให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและประสบนิกรชาวไทยมุสลิมขอพรดุอาจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาได้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ในเวลาหลังละหมาดวันศุกร์และทุกเวลาหลังละหมาดประจำวันตั้งแต่วันศุกร์ที่วันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปสภากาชาดไทยเปิดลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาพรุ่งนี้วันที่15ธันวาคม2565สภากาชาดไทยเปิดลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาตั้งแต่วันที่16ธันวาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไม่เว้นวันหยุดราชการโดยบรรยากาศที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เตรียมนำโต๊ะหมู่ต้นไม้พร้อมนำพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดามาติดตั้งที่หน้าทางขึ้นลิฟต์ขณะย้ายผู้ป่วยชั้น1เพื่อให้ประชาชนมาร่วมลงนามถวายพระพรโดยเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนรวมถึงผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องบันทึกภาพโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาสำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาทรงพระประชวรนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยประชาชนจำนวนมากเดินทางมาติดตามพระอาการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาเพื่อถวายกำลังใจและเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์มาประทับรถยนต์พระที่นั่งเวลา 14.43 นาฬิกา 43 นาทีตนเทสุพัชรีเมินซบพอปอชอรอทั้งที่กันเขต1พัทลุงรอแล้วลั่นขออยู่บ้านเก่าปอชอปอส
ุพัชรีเมินซบพลังประชารัฐทั้งที่กันพื้นที่เขต1พัทลุงไว้ให้โพสต์ขออยู่บ้านเดิมหลังโพชี้กระแสพรรคประชาธิปัตย์ภาคใต้ขยับดีขึ้นเมื่อวันที่28ตุลาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ภาคใต้จำนวน19คน10จังหวัดของพรรคพลังประชารัฐพปชร.เมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาน่าสังเกตว่าในจังหวัดพัทลุงยังไม่ปรากฏรายชื่อของว่าที่ผู้สมัครส.โดยก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเคยสอบถามผู้เกี่ยวข้องว่าจะได้ข้อสรุปเมื่อใดและทางแกนนำพรรคคาดว่านางสาวสุพัชรีธรรมเพชรอดีตส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ปชปจะย้ายมาร่วมงานกับพรรคจึงยังไม่พิจารณาบุคคลใดแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสาเหตุที่ส.สุพัชรียังไม่ตัดสินใจว่าจะร่วมงานกับพรรคใดเพราะต้องมั่นใจว่าจะไม่แพ้เลือกตั้งเหมือนเมื่อปี2562อีกและที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าอาจจะไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติลงสมัครส.เขต1พัทลุงตามนายนิติศักดิ์ธรรมเพชรลูกชายนายวิสุทธิ์ธรรมเพชรนายกอบจ.พัทลุงในฐานะกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติและเป็นลูกพี่ลูกน้องของนางสาวสุพัชรีที่เปิดตัวลงสมัครส.ส.เขต2พัทลุงไปแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อนส.สุพัชรียังไม่แสดงท่าทีทำให้พรรคพลังประชารัฐยังกันพื้นที่เขต1พัทลุงไว้ให้โดยยังไม่พิจารณารายชื่อบุคคลอื่นที่ประสงค์จะลงสมัครในเขตดังกล่าวแต่จากผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนของนิด้าโพเรื่องคนที่ใช่พรรคที่ชอบของคนใต้ระบุว่ากระแสของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ดีขึ้นโดยเป็นพรรคที่คนใต้จะเลือกให้เป็นส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อมาเป็นอันดับหนึ่งล่าสุดนางสาวสุพัชรีโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวในเวลาต่อมาระบุว่าสุพัชรีประชาธิปัตย์ยังคงยึดมั่นในการทำงานไม่ทิ้งพื้นที่ไม่หนีประชาชนและพร้อมดูแลพี่น้องทุกคนในนามพรรคประชาธิปัตย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุพัชรีผู้แทนชาวบ้านไม่ทิ้งพื้นที่ไม่หนีประชาชนพรรคพวกแหม่มประชาธิปัตย์คัมแบ็คนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อเวลา9 นาฬิกาวันที่16ธันวาคม2565ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมนางนราพรจันทร์โอชาภริยาลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสร่วมการลงนามถวายพระพรตามลำดับพิธีดังนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดานายกรัฐมนตรีถวายแจกันดอกไม้จำนวน2แจกันในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีและภริยาจากนั้นภริยานายกรัฐมนตรีถวายแจกันดอกไม้ในนามคู่สมรสคณะรัฐมนตรีณโต๊ะด้านหน้าพระรูปนายกรัฐมนตรีและภริยาลงนามถวายพระพรนายกรัฐมนตรีและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส
ถวายความเคารพพระรูปเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาI'm not the only one.